จีนครับถึงแม้ว่าช่วงที่ผ่านมารัฐบาลจีนมีการจัดระเบียบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเกมไปพอสมควรนะครับแต่ถ้าไปดูตัวเลขสถิติโดยเฉพาะผลประกอบการของบริษัทที่เกี่ยวข้องก็ยังมีแนวโน้มในการเติบโตได้ครับ CNG ครับเป็นสถาบันวิจัยอุตสาหกรรมเกมนั้นออกมาบอกว่ารายได้ในตลาดเกมบนโทรศัพท์มือถือของจีนในเดือนมกราคมที่ผ่านมามูลค่านะครับอยู่ที่ 3,500 ล้านเหรียญ นะครับเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.76 เลยทีเดียวเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วรายได้ของธุรกิจเกมบนมือถือในช่วงเดือนมกราคมก็เพิ่มขึ้นมากถึงร้อยละ 20.25 เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาสำหรับรายได้จากการขายในตลาดต่างประเทศนะครับซึ่งก็เป็นเกมมือถือที่พัฒนาโดยบริษัทจีนมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 1,600 ล้านเหรียญสหรัฐในเดือนมกราคมเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.27 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าในขณะที่ข้อมูลจากเซ็นเซอร์ทาวเวอร์ซึ่งก็เป็นบริษัทข้อมูลเกี่ยวกับเกมนั้นบอกว่าตลาดเกมบนโทรศัพท์มือถือทั่วโลกนั้นทำรายได้อยู่ที่ 7,400 ล้านเหรียญสหรัฐในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาจากการใช้จ่ายของผู้เล่นผ่านทั้งร้าน App Store Google Play ถึงแม้ว่าอาจจะลดลงไปบ้างร้อยละ7นะครับแต่ว่าโดยภาพรวมก็ยังถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่สดใสนะครับโดยแฟนเกมชาวอเมริกันใช้จ่ายเงินไปกับเกมออนไลน์ประมาณ 2,100 ล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ28ของเม็ดเงินใช้จ่ายเกมออนไลน์ทั้งโลกก็ตามไปด้วยญี่ปุ่นครับที่มีสัดส่วนร้อยละ 19.3 และจีนที่ไม่รองรับ Google Play ก็มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 17.8 ด้วยกันนะครับนะฮะและสำหรับตลาดเกมนะครับทั่วทุกมุมโลกนั้นก็ยังมีโอกาสในการที่จะเติบโตได้นะครับเพราะว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปพอสมควรนะครับนะโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะฮะคนรุ่นใหม่ที่หันมาเล่นเกมนะครับก็ถือว่าเป็นความบันเทิงนะฮะที่ถือว่ามีราคาค่อนข้างจะถูกเลยทีเดียวถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับความบันเทิงในรูปแบบอื่นๆนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ